คุณผู้ชมครับวันนี้เพื่อความเป็นธรรมเราเจอกับอาจารย์เจแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้ต้องกลับไปที่คลิปเสียงที่เจ๊ปุ้ยเปิดใจกับช่อง8เท่านั้นว่ายอมรับกับเราว่าเธอท้อง6สัปดาห์ตัดภาพไปที่อาจารย์เจวันนี้เราเจออาจารย์เจแล้วเป็นสำนักซึ่งชาวบ้านมักจะไปขอหวยปรากฏเราก็ถามอาจารย์เจหลายเรื่องเพราะตอนนี้เงินทั้งหมดเนี่ยมันอันตรธานหายไปคือ30ล้านเราไปเจออาจารย์เจก็เลยถามอาจารย์เจว่าข้อที่จริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นตัวของอาจารย์เจวันนี้เขาเปิดใจไหมครับเมย์วันนี้อาจารย์เจค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวในช่วงเย็นๆค่ำๆที่ผ่านมานะคะแต่ว่าคือพูดว่าตัวเองไม่ได้รู้เห็นกับการฆาตกรรมของเจ๊ม่วยแล้วก็เจ๊ปุ้ยไม่เคยได้เล่าอะไรให้ตัวเองฟังเลยถามว่าเจ๊ปุ้ยมาที่สำนักของอาจารย์เจจริงไหมเขาบอกมาจริงค่ะแต่เหมือนกับว่าก็เป็นปกติที่คนมาปฏิบัติธรรมจะมาที่นี่นะคะส่วนที่ลูกสาวเจ๊ปุ้ยบอกตำรวจบอกว่าเส้นทางการเงินเจ๊ปุ้ยเนี่ยโอนเข้าบัญชีอาจารย์เจเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยอาจารย์เจให้ข้อมูลบอกว่าเขาอาจจะโอนมาทำบุญเรื่องของการสร้างพญาองค์นินดำตระนาคราชลูกศิษย์เวลาโอนมาก็โอนมาบัญชีนี้เหมือนกันแล้วถามว่าอาจารย์เจรู้ไหมว่าเจ๊ปุ้ยมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยอาจารย์เจบอกว่าไม่รู้เพราะเขาไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังแสดงว่าอาจารย์เจก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ๆเจ๊ปุ้ยมายอมรับว่าท้องถูกไหมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้โอยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์ว่าปุ้ยท้องจริงหรือเปล่ากับอาจารย์เจแต่อาจารย์เจก็บอกว่าเป็นแค่เรื่องทำบุญไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไหนลองฟังเสียงอาจารย์เจชี้แจงบ้างฮะของสถานที่หรืออันนี้ก็คือแค่เข้ามาผมว่าคำเป็นความสนใจอะไรหรืออันนี้ก็คือแค่เข้ามาผมว่าคำเป็นความสนใจอะไรนะผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆใครก็เข้ามาได้กันเองแต่เข้ามาที่ตำรวจสมทบเข้ามาจับเขาเด็กผมไม่รู้ข่าวเลยจนชวนมาบอกว่าเป็นข่าวหมกเป็นข่าวเลยเรามารู้ตอนที่ตำรวจมาเลยครับเขาก็แจ้งเองแล้วตกใจไหมพี่ได้ถามแกไหมใครเป็นนักข่าวจะตกใจไหมไม่ได้ถามเจ๊ปุ้ยไหมผมไม่เคยถามครับไม่เคยถามก็ถามว่าถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดไปเองครับใช่ไหมครับแต่เป็นว่าเราไม่รู้ในส่วนที่เขาทำตำรวจได้มาถามพี่ไหมในมุมของเจ้าของสถานที่อะครับว่าที่เขามาตอนไหนมายังไงอันนี้ผมไม่สะดวกตอบนะครับวันหน้าครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทางอาจารย์เด็กจะชี้แจงก็คือว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ใช่สำนักนะครับขอแก้ข่าวเลยเด้อพยายามแก้ข่าวผมหน่อยเพราะว่าผมก็เสียหายเยอะนะครับหลังจากเป็นข่าวไปตอนนี้หลายคนจับจ้องว่าที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบอันนี้ผมขออนุญาตหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยเจเขาไม่ค่อยอยากตอบอะไรมากเข้าใจว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะต้องไปบี้แล้วนะฮะเพราะคดีนี้จะไม่จบแค่นี้แล้วหรอกคุณผู้ชมฮะทนายความก็มายืนประกบอยู่ด้วยก็ว่ากันไปฮะเจ้าตัวปฏิเสธทั้งหมดกลับมาตรงนี้ฮะขณะที่เขาปฏิเสธทั้งหมดปรากฏว่าลูกของปุ้ยหรือเปล่าปรากฏว่าลูกของปุ้ยเองก็ดีแล้วก็เราได้หลักฐานมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันมีข้อมูลก็คือเมื่อปุ้ยโดนจับแล้วปุ้ยท้อง6สัปดาห์อาจารย์บอกไม่มีอะไรมันคือเรื่องทำบุญล่าสุดเราได้แชทมานะฮะเป็นแชทที่ปุ้ยใช่ไหมเขาโอนเงินเนี่ยทีไปหาอาจารย์เจต้องเปิดเป็นแชทนะฮะเป็นแชทที่เขาคุยกันเลยนะฮะแชทที่มีการบอกประมาณว่ารักนะเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกไม่ได้คิดอะไรด้วยนี่ฮะอันนี้อันแรกมันมีรักนะอันนี้จะเห็นฝั่งซ้ายนี่เป็นอาจารย์เจนะคะแต่ปุ้ยพิมพ์คำว่ารักใช่แล้วจะเห็นภาพสติกเกอร์อาจารย์เจเหมือนส่งสติกเกอร์แบบจุ๊บแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ๊ปุ้ยก็บอกรักนะแล้วก็โอนเงินเป็นจำนวน 15,000 แล้วก็บอกว่าทองวันพฤหัสนะแต่ต้องลุ้นว่าจะได้ทองเท่าไหร่แล้วบอกคิดถึงจังคำถามก็คืออันนี้ทองอย่าลืมนะวันนี้ตอนที่ไปล็อกเยปุ้ยเนี่ยไปหิ้วทองมาด้วยนะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นฮะแชทหลักฐานสำคัญทำบุญทำไมมีคำว่ารักนะทำไมไม่มีอนุโมทนาใช่ไหมหรืออาจารย์ไม่มีสาธุอ่ะอันนี้สงสัยนะแต่ไม่ได้ว่าอาจารย์นะนี่หลังจากนั้นก็โอนอีกใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือหน้านี้โอน 200,000 นะคะเนี่ยหน้านี้โอน 200,000 หน้าต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นว่าอาจารย์เจก็ฝั่งอาจารย์เจจะเขียนว่าเนี่ยรักนะครับเนี่ยฝั่งเจ๊ปุ้ยก็บอกรักค่ะแล้วคราวนี้ก็โอนประมาณ 10,000 ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเนี่ยนะครับว่าจะยังไงต่อไปเขาปฏิเสธว่าเป็นเงินทำบุญตำรวจคงตามต่อนะฮะหลังจากนี้จบเรื่องนี้ครับ